ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกล่าวนมัสการพระเถรานุเถระและก็สวัสดีไปยังคุณผู้ชมที่อยู่ภายในประเทศและต่างประเทศทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่ชั่วโมงข่าว WBTV นะคะวันนี้จะเจอกันในวันที่2กันยายน2561นะคะจะเจอกันเป็นประจำเลยค่ะเช่นเคย 11:00 นถึง 12:00 นโดยประมาณนะคะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาค่ะ 11:00 นถึง 12:00 นแล้วก็เดี๋ยวจะไปรีรันกันอีกครั้งนึงนะคะในวันนี้ 20:00 นถึง 21:00 นโดยประมาณนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันทิติยากรสิริมั่นคงถาวรค่ะและผมไพฑูรย์ศรีหงครับครับคุณผู้ชมครับทุกๆสัปดาห์นะครับเราก็จะมีเรื่องราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำนะครับโดยเฉพาะข่าวดีๆนะครับที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าที่ผ่านมาเราไปรับแต่ข่าวที่ไม่ดีนะบางทีเนี่ยจะมีแต่ข่าวที่พระทำผิดตรงนู้นบ้างทำผิดตรงนี้บ้างมาเปิดมาดูช่อง WBTV นะครับมาดูกิจกรรมมาดูสิ่งที่พระสงฆ์ทำเพื่อสาธารณประโยชน์สาธารณประโยชน์เยอะแยะมากครับและตามต่างจังหวัดที่เรายังไม่เคยได้ไปสัมผัสยังไม่เคยได้เห็นจริงๆเนี่ยการทำคุณประโยชน์ของพระที่ต่างจังหวัดรวมไปถึงเอาเป็นว่าทั่วทั้งประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมากและก็ทุกๆวันที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นแต่อย่างที่พี่ไปทูลไปบอกว่าเรื่องราวที่มันไม่ดีอ่ะมันอาจจะแค่เป็นข่าวปีนึงเกิดแค่ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งหรือสองครั้งเท่านั้นเองแต่เรื่องราวดีๆเนี่ยมีทุกวันแต่ไม่มีการถูกนำมาเผยแพร่ใช่มีอยู่ร้อยเรื่องแต่สิ่งที่มันไม่ดีอาจจะมีอยู่แค่1เรื่องหรือ2เรื่องเท่านั้นเองแต่อย่างที่บอกว่าคนไทยค่ะเขาชอบดูอะไรที่มันไม่ดีพอไม่ดีแล้วมันก็จะยืดยาวนินทาชาวบ้านเขาเรียกว่าข่าวที่คนไทยสนใจบางทีเป็นข่าวตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กเคกหัวไทยรีดไถฝรั่งอะไรแบบนี้คือคนไทยชอบเป็นข่าวชาวบ้านชาวบ้านข่าวไหนที่แบบทะเลาะเบาแหวงนี่ชอบเอามานินทาชอบมาเมากันประมาณนั้นสมัยนี้เขาเรียกอะไรนะวัยรุ่นสับใหม่ก็เมากันอะไรอย่างเงี้ยนะเมามอยอะไรประมาณนั้นใช่ประมาณนั้นคือประมาณว่าเอาเรื่องที่มันไม่ดีเนี่ยมาตีแผ่มาพูดเพื่อความสนุกเพลิดเพลินแต่หารู้ไหมว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นพิษเป็นภัยต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นและมันอาจจะเป็นโทษต่อคนที่ได้รับฟังเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะมันจะเป็นบาปนะเพราะว่าเราเนี่ยเอาเรื่องราวที่มันไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยไปพูดให้กับคนที่เขาไม่เคยได้ยินพอได้ยินปั๊บเนี่ยเขาก็จะคิดในทางที่ลบพอลบปั๊บพูดที่สื่อสารออกไปเป็นบาปทันทีนะ คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าให้คนเราเนี่ยคิดบวกเข้าไว้มองไว้เป็นสิ่งที่ดีเจอในสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยก็ปรับความคิดใหม่อย่างน้อยมันก็ต้องมีอะไรสักอย่างแหละที่ทำให้มันเป็นแบบนี้อย่างเช่นเจอข่าวที่มันไม่ดีถ้าเรามองบวกก็ดีเนาะอย่างน้อยก็ยังทำให้มันมีเรื่องราวที่ดีอีกหลายๆคนเกิดขึ้นน่ะแค่ข่าวเนี้ยมันเล็กนิดเดียวเองนะมองให้มันเป็นเรื่องบวกเข้าไว้ในเรื่องของการมองบวกนะถ้าอย่างพี่เนี่ยพี่มองบวกมาตลอดอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่เนี่ยเติบโตมาจากพุทธศาสนาเติบโตมาจากข้าวก้นบาตรเพราะฉะนั้นก็จะเห็นพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมามากมายแล้วก็เห็นพระบางรูปเนี่ยคือคุณผู้ชมเขาต้องบอกเลยนะว่าตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนะครับบางรูปพระอาจารย์นะครับที่สอนหนังสือเนี่ยบางทีท่านมีนิจจพัฒน์นิจจพัฒน์ก็คือเงินเดือนนะนิจจพัฒน์ตามภาษาพระเขาเรียกว่าเงินเดือนนิจจพัฒน์ท่านได้น้อยมากนะท่านไปสอนหนังสือเนี่ยประมาณเท่าไหร่พอจะทราบประมาณ600 300เนี่ยเมื่อก่อนใช่เป็นเดือนนั้นเดือนนึงกี่ปีมาแล้วประมาณ10กว่าปีมาแล้วก็ไม่เยอะคือเงินจำนวนยังไงเหมือนจะเยอะท่านไม่ได้นะคะเงินน้อยยังไม่พอนะเสียสิ่งที่ท่านทำมากกว่านั้นก็คือท่านสอนหนังสือให้กับทั้งเด็กนักเรียนทั้งกับพระเนนและที่สำคัญคือเงินจำนวนนั้นท่านไม่ได้ไปใช้อะไรเลยนะท่านเอามาซื้อปากกาซื้อสมุดซื้อดินสอให้สำเนนให้พระแล้วก็ให้เด็กๆนักเรียนด้วยนะใช่คือเป็นความเสียสละที่พระท่านทำมาอันนั้นยังไม่รวมกับการที่เดินทางไปสอนด้วยใช่นะคือไม่ต้องท่านพูดบางรูปเลยเคยถามท่านว่าท่านได้อะไรจากตรงนี้ท่านบอกว่าท่านได้ข้าวฉันจากญาติโยมทุกวันนี่ทั้งพอแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระที่ท่านทำดีปฏิบัติชอบมาท่านปฏิบัติดีเยอะอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็ไม่ว่าจะข่าวอะไรจะเกิดขึ้นกับพระภิกษุสามเณรหรือว่าข่าวอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับพุทธศาสนาในมุมมองพี่ๆก็จะมองบวกเลยว่าพระดีๆมีอีกเยอะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยจะมองแต่ว่าเราก็ต้องมองอีกตรงข้างคือบางทีเนี่ยมันก็สั่นคลอนความศรัทธาของญาติโยมบางคนที่มี
คือศรัทธาคอนแคลนน่ะศรัทธาคอนแคลนอยู่แล้วว่าพอเจออะไรนิดนึงนะโอ๊ยทำไมพระทำอย่างนี้ทำไมพระเป็นอย่างนี้บางทีเราไม่เข้าไปแยกแยะว่าพระเนี่ยก็จะมีทั้งคนดีคนไม่มีบวชเข้ามาเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าพระอาจารย์ท่านก็สอนเสมอว่าคนที่บวชเข้ามาก็คือลูกหลานของญาติโยมนั่นแหละลูกหลานของชาวบ้านเพราะฉะนั้นลูกหลานของชาวบ้านก็จะมีทั้งคนดีคนไม่ดีเข้ามาไม่ใช่ว่าเข้ามาที่วัดแล้ววัดจะขัดเกลาจิตใจให้ทุกคนสะอาดบริสุทธิ์เหมือนกันหมดไม่ใช่นะครับค่ะอยู่ที่ตัวบุคคลที่คนนั้นเขาจะปฏิบัติเองใช่นะคะพระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกว่าค่ะพระเจ้าท่านตรัสว่าท่านไม่สามารถทำได้4อย่างนะอะไรบ้างคือมีเอายกตัวอย่างเช่นอย่างอีกอย่างนึงคือท่านไม่สามารถแก้วิบากกรรมได้วิบากกรรมที่คนอื่นทำคือเราเห็นบางทีเราไปเห็นข่าวตัดกรรมตัดเวรพระเจ้าขณะพระเจ้าท่านเป็นพระเจ้าแท้ท่านยังแก้วิบากกรรมให้ไม่ได้คือทุกคนทำกรรมอะไรได้ไว้กรรมนั้นก็จะได้รับตอบสนองอย่างเช่นทำกรรมดีก็ได้ความดีตอบสนองทำกรรมชั่วก็ได้ความชั่วพระเจ้าไม่สามารถไปแก้กรรมให้ได้ใครใครได้อ่ะเอาเป็นว่าคือกรรมเนี่ยคุณผู้ชมมันจะเป็นส่วนของเราเองเพราะฉะนั้นใครที่เข้าใจผิดว่าไปสะเดาะเคราะห์แก้กรรมต่อชะตาอะไรนะที่มันมีข่าวปัจจุบันเนี่ยที่มันฮอตๆเนี่ยไอคนที่ส่งเจ้าเข้าส่งอะไรพิการด้วยนะล่าสุดนะคะก็ไปข่มขืนอะไรกันก็ไม่รู้อันที่ฉันไม่ฟังมาแค่นิดๆหน่อยๆนะคะเพราะเรื่องราวที่มันร้ายๆแบบนี้ไม่อยากจะไปใส่ใจมันแต่ก็ดูผ่านๆนะคะคุณผู้ชมก็มีคำหนึ่งว่าพิการอยู่แล้วเนี่ยแต่ไปสะเดาะแก้กรรมให้กับคนนู้นคนนี้แล้วทำไมถึงไม่สามารถแก้กรรมให้กับตัวเองได้ล่ะเอ้าในเมื่อมันแก้ไม่ได้พูดถึงเรื่องกรรมอ่ะคุณผู้ชมคือที่แก้ได้คือหลอกมันไปแก้ได้ยังไงก็โกหกหลอกลวงเอาฟันธงได้เลย 100% เลยโกหกเท่านั้นหลอกลวงนะฮะพวกที่บอกว่าแก้กรรมได้อะไรได้นะคะคุณผู้ชมดิฉันเคยอ่านหนังสือเล่มนึงก็เจอในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันเขาเขียนเลยนะคะเป็นพระเกจินี่แหละแก้กรรมได้เอ้ยคิดในใจกรรมมันแก้ได้ด้วยหรอก็เลยต้องเปิดอ่านพอเข้าไปอ่านเนื้อเรื่องจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างที่หัวหนังสือเขียนไว้แต่มันเป็นปรัชญาอันหนึ่งที่อยากให้คนเข้าไปอ่านการแก้กรรมวิธีการแก้กรรมมีอะไรบ้างอาทิเช่นถ้าเราไปฆ่าสัตว์โดยที่เราไม่เจตนาให้เราทำอะไรบ้างหนึ่งให้เราหมั่นทำบุญหลากหลายอย่างเลยคุณผู้ชมไปฆ่าสัตว์ชนิดที่เราต้องทำบุญยังไงเพราะฉะนั้นปรัชญาที่มันอยู่ในเรื่องของการแก้เนี่ยมันเป็นการทำบุญอย่างเดียวล้วนๆเลยไม่มีอะไรไปตัดกรรมตรงนั้นได้นอกจากการทำบุญเพิ่ม คุณผู้ชมลองนึกจินตนาการนะคะว่าเราเอาแก้วน้ำมาแก้วหนึ่งแก้วใสๆเนี่ยใส่น้ำมาเอาเกือบเต็มก็ได้แล้วเราเอาสีที่มันเป็นสีดำอ่ะหยอดลงไปในน้ำหยอดลงไปเยอะๆเลยหยอดลงไปเยอะๆเพราะนั้นจินตนาการตามนะคะว่าน้ำในแก้วเนี่ยมันก็จะเป็นไงฮะสีดำหมดเลยนั่นนะคะเขาเรียกว่าตัวเนี้ยเป็นตัวกรรมเรามองให้สีดำเป็นกรรมเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงเพื่อที่จะแก้กรรมตรงนี้ได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ทำบุญมากๆเราลองเอาน้ำเปล่าที่มันเป็นน้ำใสๆไงนะคะคุณผู้ชมน้ำใสๆเนี่ยนะคะเติมเข้าไปเยอะๆใช่ไหมเติมเข้าไปจนล้นลองดูซิว่าเราจะเติมมากน้อยขนาดไหนให้สีดำมันเจือจางหายไปเพราะฉะนั้นนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมถ้าเรายิ่งเติมมากเท่าไหร่ความดำก็จะเจือจางมากเท่านั้นกรรมไม่ได้หายไปไหนแต่เปรียบกับน้ำใสนั่นคือบุญไงถ้าเราทำมากเท่าไหร่นะคะเติมสีดำเข้าไปมากเท่าไหร่มันก็จะเจือจางแต่ถามว่าความดำนั้นยังอยู่ไหมเชื้อโรคตัวนั้นยังอยู่ไหมยังอยู่เพราะฉะนั้นกรรมไม่ได้หายไปไหนกรรมยังอยู่ที่ตรงนั้นแต่ว่าความดีมันเข้าไปเยอะมากกว่าใช่ก็ความดีก็จะให้ผลมากกว่าใช่เพราะฉะนั้นหมั่นทำความดีกรรมก็ตามเราไม่ทันแน่นอนก็คือลดกรรมลงไปหรือว่าทำความดีสะสมความดีเพิ่มมากขึ้นถูกครับไม่ใช่การแก้กรรมนะคะแต่เป็นการลดกรรมที่มันร้ายแรงให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะเพราะนั้นไปเชื่อในเรื่องของการแก้กรรมการสะเดาะเคราะห์การอะไรหลายๆอย่างอย่างพุทธภาษิตที่ท่านตรัสไว้นะฮะบอกว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใช่ทำกรรมสิ่งใดไว้มนุษย์คนนึงอย่างเราเนี่ยก็คือว่าเป็นสัตว์โลกคนนึงที่สามารถทำบาปได้เนาะแล้วก็ทำกรรมดีได้ด้วยนะคะครับเอาละครับจากกรรมต่างๆก็มาดูความเคลื่อนไหวข่าวในแวดวงพระพุทธศาสนากันบ้างครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชก็เสด็จเป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่22 2561
ณอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมพร้อมด้วยพันตำรวจโทพรมพรพรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับไปติดตามรายละเอียดได้กับคุณรัติกรสุรกิจกันครับสมเด็จพระรีวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จเป็นองค์ประธานในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่22ประจำปี2561ณอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมพร้อมด้วยพันตำรวจโทพงพรปรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตลอดจนคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมในการประชุมภายหลังการประชุมนายสิบบวรแก้วงามผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมปฏิบัติหน้าที่โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่22ประจำปี2561โดยกล่าวว่าการประชุมมหาเถรสมาคมในครั้งนี้มีเรื่องสำคัญ2ประเด็นโดยเป็นเรื่องของการเสนอการแต่งตั้งเจ้าคณะผู้ปกครองและการเห็นชอบเรื่องการเสนอพระนามสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่10แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลสำคัญของโลกพร้อมกันนี้นายสิบบวรยังได้ชี้แจงความคืบหน้าพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น15วันจากนั้นจะนำกลับมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำพระราชบัญญัตินี้เข้าสู่คณะรัฐมนตรีก่อนที่จะประกาศใช้ซึ่งคาดว่าอีกไม่นานจะแล้วเสร็จนี่ก็เป็นการประชุมมหาเถรสมาคมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่22ทับ2561นะครับถึงตรงกับวันพฤหัสที่30สิงหาคม2561เริ่มประชุมเวลา 14:00 นณห้องประชุมอาคารสมเด็จพระมหารัตมังคลาจารย์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับซึ่งในการประชุมวันนี้เนี่ยก็มีเรื่องที่มหาเถรสมาคมได้ความเห็นชอบนะครับมี2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะผู้ปกครองนะครับก็ด้วยสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางนะครับก็ท่านได้นำเสนอการแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นที่ปรึกษาโดยความเป็นโดยการเสนอของเจ้าคณะภาค13นะครับเสนอให้พระครูรังสรรค์วิหารนคุณนะครับอายุ69พรรษา49วิทยาฐานะนักธรรมเอกชั้นเอกเจ้าวาดวัดบางชันตำบลบางชันอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนะครับและก็เป็นเจ้าคณะตำบลเวียนหักบางชันยกขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนะครับซึ่งในที่ประชุมก็ได้ให้ความเห็นชอบนะครับส่วนเรื่องที่2ครับเรื่องที่2นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต่อวงการคณะสงฆ์ของบ้านเรานะครับเนื่องจากว่าทางเลขาธิการสภาการศึกษานะครับได้มีหนังสือแจ้งมายังเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์นะครับซึ่งท่านปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธและก็เป็นผู้อำนวยการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเพื่อที่ขอความเมตตาในการเข้าร่วมประชุมหรือเข้ารับนโยบายในการเสนอชื่อบุคคลสำคัญของโลกนะครับและก็ในที่ประชุมนะครับได้มีคณะกรรมการพิจารณาแล้วและนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมมหาเถรสมาคมมหาเถรสมาคมก็ให้ความเห็นชอบนะครับตามที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์เสนอขึ้นมานะครับก็มีสาระสำคัญดังนี้นะครับด้วยบอกว่าด้วยในปีพุทธศักราช2564นะครับจะเป็นวาระครบร้อยปีแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่10แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับในโอกาสสำคัญดังกล่าวเนี่ยเพื่อประกาศยกย่องพระเกียรติคุณที่พระองค์ทรงมี
พระคุณูปการทั้งด้านการศึกษาการบริหารจัดการคณะสงฆ์การศึกษาของประเทศชาติและงานพระนิพนธ์ในด้านวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้เป็นที่ปรากฏไปยังประชาชนทั่วไปทั้งในระดับประเทศและในระดับต่างประเทศนะครับจึงได้เสนอพระนามสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวัชิรยานวโรรสเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกนะครับเพื่อประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกครับนี่คือเรื่องที่มหาเถรสมาคมได้พิจารณาและก็ให้ความเห็นชอบในวันนี้ก็มีอยู่แค่2เรื่องนะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับก็เป็นเรื่องความคืบหน้าที่พี่น้องสื่อมวลชนได้ความสนใจเรื่องนึงก็คือเรื่องของการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาว่าด้วยทางด้านการส่งเสริมการศึกษาสงฆ์นะครับกับเรียนนี้นะครับว่าขณะนี้ความคืบหน้าของการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมปศจุดๆที่เคยนำเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนที่ผ่านมานะครับ เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับท่านรองณรงค์ทรงอารมณ์ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาชาติก็คือท่านพันตำรวจโทพงพรปรามเสน่ห์นะครับให้เข้าร่วมประชุมในการชี้แจงเรื่องของการร่างพระบัญญัติที่เคยนำเรียนผ่านไปแล้วว่ามีการทบทวนในบางเรื่องบางประเด็นเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนนะครับทราบว่าขณะนี้เนี่ยนะครับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ในระหว่างรับฟังความคิดเห็นตามแนวทางหรือระเบียบปฏิบัติคือ15วันนะครับหลังจากเมื่อรับฟังความคิดเห็นครบ15วันแล้วนะครับก็จะนำกลับมาเพื่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยจะได้มีหนังสือกลับเรียนท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุรพันธ์ธัญญุวัฒนะนะครับเพื่อนำเรื่องดังกล่าวหรือนำพระราชบัญญัติดังกล่าวเนี่ยเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับและเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วก็จะประกาศเป็นกฎหมายต่อไปก็ถือว่าขณะนี้เนี่ย เราเดินมาใกล้ถึงหลักใจแล้วนะครับใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งนะครับที่จะเรียนต่อพี่น้องสื่อมวลชนถึงความก้าวหน้าในเรื่องของการปฏิรูปการจัดการศึกษาสงฆ์ว่าด้วยการจัดตั้งกฎหมายตั้งการศึกษาของสงฆ์นะครับก็กราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อทราบนะครับค่ะคุณผู้ชมคะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะก็ได้ร่วมกับกองบาลีสนามหลวงจัดพิธีมอบรางวัลนะคะสำนักเรียนสำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรมค่ะแผนกบาลีดีเด่นฉลองปริญญาบัตรพัดเปลี่ยนเปลี่ยนธรรม9ประโยคนะคะแล้วก็มอบประกาศนียบัตรพัดบาลีศึกษาผู้ที่สอบได้ประโยคบาลีศึกษาประจำปี2561นะคะเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณรัตติกรสะดวกกิจกันค่ะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับกองบาลีสนามหลวงจัดพิธีมอบสำนักเรียนสำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีดีเด่นร้องปริญญาบัตรพัดเปลี่ยนเปลี่ยนธรรม9ประโยคและมอบประกาศนียบัตรพัดบาลีศึกษาผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษาประจำปี2561พระวิสุทธิวงศาจารย์รองเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญเจ้าคณะใหญ่หนเหนือกรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นประธานมอบรางวัลและทุนแก่สำนักเรียนสำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีดีเด่นฉลองปริญญาบัตรพัดเปลี่ยนเปลี่ยนธรรม9ประโยคและมอบประกาศนียบัตรพัดบาลีศึกษาผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษาประจำปี2561ที่พระมหาเจดีย์มหาราชมงคลวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครพร้อมกันนี้พระพรหมโมลีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญกรรมการมหาเถรสมาคมแม่กองบาลีสนามหลวงพระพรหมมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมแม่กองธรรมสนามหลวงพระเถระคณะสงฆ์นายณรงค์ทรงอารมณ์รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมในพิธีทั้งนี้ปี2561มีสำนักเรียนสำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีดีเด่น10อันดับแบ่งเป็นส่วนกลางหนกลางหนเหนือหนตะวันออกหนใต้รวม50สำนักเข้ารับรางวัลและรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่ภิกษุผู้สอบได้ประเด็นธรรม9ประโยคจำนวน51รูป
โดยสำนักเรียนสำนักศาสนศึกษาพระปริติธรรมแผนกบาลีดีเด่นอันดับ1ถึง5ในส่วนกลางประกอบด้วยอันดับที่1วัดโมลีโลกยารามอันดับ2วัดศรีเอี่ยมอันดับ3วัดราชบพิตรอันดับ4วัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญอันดับ5วัดกัลยาณมิตรผลกลางอันดับ1วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีอันดับ2วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีอันดับ3วัดชัยมงคลจังหวัดชลบุรีอันดับ4วัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการอันดับ5วัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผลเหนืออันดับ1วัดจองคำจังหวัดลำปางอันดับ2วัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์อันดับ3วัดสังขานุภาพจังหวัดกำแพงเพชรอันดับ4วัดบ้านขุนจังหวัดเชียงใหม่อันดับ5วัดสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่ผลตะวันออกอันดับ1วัดชัยศรีจังหวัดขอนแก่นอันดับ2วัดไวยกุลธารามจังหวัดอุดรธานีอันดับ3วัดมัชชิมาวาจังหวัดอุดรธานีอันดับ4วัดบูรพารามใต้จังหวัดยโสธรอันดับ5วัดศรีสะแก้วจังหวัดหนองบัวลำพูและหนใต้อันดับที่1วัดหาดใหญ่สีตารามจังหวัดสงขลาอันดับ2วัดคูหาสวรรค์จังหวัดพัทลุงอันดับ3วัดขันเงินจังหวัดชุมพรอันดับ4วัดโคกสมานนครจังหวัดสงขลาและอันดับ5วัดพิชิตสังขารามจังหวัดภูเก็ตดูภาพเหตุการณ์ในส่วนนี้แล้วต้องบอกว่าประทับใจมากเป็นการให้กำลังใจกับพระภิกษุและก็สำนักสงฆ์ที่ช่วยส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของการเรียนบาลีสนามหลวงคือบาลีวัดที่จะได้รางวัลเนี่ยเท่าที่ดูจากตัวเลขที่ได้รับรางวัลออกมาก็คงจะเป็นการคัดเลือกจากวัดที่มีการจัดการศึกษาบาลีสนามหลวงให้กับคณะสงฆ์และวัดนั้นก็จะมีพระภิกษุสามเณรไปเรียนเป็นจำนวนมากในยุคหนึ่งนะครับในยุคหนึ่งพี่เคยเรียนสมัยตอนที่พี่เรียนหนังสือเรื่องของเรียนบาลีเนี่ยคือบาลีมันจะหาสำนักเรียนยากมากเหตุผลก็คือหนึ่งจะหาพระที่จบบาลีจบเรียนธรรมเก้าประโยคเรียนธรรมทั้งสูงนี่น้อยมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเรียนรวมกันไปเรียนที่วัดใดหนึ่งอย่างสมมติว่าจังหวัดหนึ่งก็จะมีแค่แห่งหรือสองแห่งวัดเดียวหรือสองวัดอ๋อต้องไปเรียนรวมกันไปเรียนรวมกันอย่างนี้มีพระที่ไปเรียน300-400รูปแล้วจะแบ่งกันยังไงก็นั่งเรียนกันนั่งเต็มหมดเลยอาจจะรู้เรื่องเหรอคะก็รู้สิครับเพราะว่าเราก็ต้องฟังคือทุกคนไปก็ตั้งใจเรียนนะเพราะว่าไม่ได้ว่าไปแบบไปนั่งคุยกันจ้าแจ๋เหมือนกับถูกบังคับให้เรียนไม่ใช่ใครเรียนทุกคนเรียนทางโลกอะไรไม่รู้ตั้งใจไปเรียนอย่างเช่นที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเรียนถ้าเรียนปริญญาธรรมตั้งแต่5ประโยคขึ้นไปเนี่ยต้องมาเรียนในตัวจังหวัดในจังหวัดนครราชสีมาในจังหวัดนครราชสีมาก็คือถ้าสมมติว่าอยู่ตัวอำเภอก็ต้องขึ้นรถโดยสารน่ะมาเรียนทุกวันนึกภาพตามมาเรียนทุกวันมาเรียนที่ตัวจังหวัดอย่างเช่นจะมีวัดพายัพวัดบึงวัดอะไรที่มาเรียนก็คืออาจจะลำบากพระเนนท่านจะเดินทางมาลำบากมาเรียนเพราะว่าด้วยระยะทางด้วยระยะทางแล้วก็อีกอย่างปัจจัยอ่ะพระที่จะเอามาจากไหนค่ารถค่ารถส่วนใหญ่ก็จะโยมบริจาคให้เหรอคะไม่ได้โยมบริจาคให้นะครับเป็นเงินที่ได้จากการสวดฉันนี่แหละก็คือเวลามีงานเทศงานสวดงานฉันก็จะเก็บเงินเพื่อที่จะเป็นค่ารถโดยสารแต่ค่ารถโดยสารก็คืออย่างที่บอกว่าเขาก็จะลดให้พระเนี่ยครึ่งหนึ่งหรือบางทีเจอรถโดยสารที่ใจดีเขาใจดีเขาก็อนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญให้เรียนฟรีพูดถึงเรื่องของสำนักเรียนก็คือสำนักเรียนแบบนี้ก็จะหายากแต่ถ้าในกรุงเทพมหานครอย่างที่พี่เคยเรียนที่สำนักเรียนวัชนะสงครามเนี่ยเป็นหลวงพ่อท่านสนับสนุนเรื่องของการเรียนบาลีแล้วก็มีพระที่เป็นปริญญาธรรม9ประโยคนี้เยอะเพราะฉะนั้นท่านก็เอาพระที่เป็นปริญญาธรรม9ประโยคเนี่ยมาสอนก็เลยมีนักเรียนมาเรียนเยอะก็จะมีนักเรียนท่องเที่ยวไปเรียนปรากฏว่าห้องที่เรียนเนี่ยนะห้องที่พี่เรียนแต่ละห้องเนี่ยล้นเพราะว่าเป็นศาลาอยู่ข้างศาลาอยู่ข้างโบสถ์ไม่ต้องดูว่าศาลาใหญ่ไหมศาลาไม่ใหญ่หรอกครับประมาณ30นั่งบรรจุได้แค่ประมาณ20-30รูปยี่สิบสามสิบรูปเพราะฉะนั้นเวลาไปนั่งเรียนปุ๊บก็เต็มล้นเลยเต็มศาลาก็ล้นมานั่งข้างล่างเลยนะค่ะนั่งล่างนั่งเรียนข้างล่างนั่งฟังก็จะมีอย่างสอนแต่ว่าลำบากมากก็เป็นสำนักเรียนที่สอบได้ปริญญาธรรมมากที่สุดปริญญาธรรมอะไรคะก็จะตั้งแต่ก็ไล่ตั้งแต่ประโยคเรียนทำหนึ่งสองสามไปถึงเก้ามากที่สุดอันนี้ก็คือเขาจะได้ให้รางวัลแก่สำนักเรียนดีเด่นแต่ปัจจุบันก็ที่ดูเมื่อสักพักนี้ก็จะมีหลายสำนักเรียนที่ได้โรงเรียนดีได้สำนักเรียนดีเด่นในปัจจุบันก็มีการขยายออกไปก็มีสำนักเรียนใหญ่ๆในตัวจังหวัดต่างๆเช่นที่ขอนแก่นที่เชียงใหม่ที่อุบลที่สงขลาก็จะมีสำนักเรียนใหญ่ๆซึ่งสำนักเรียนเหล่านี้ขยายแล้วใหญ่ขึ้นสำนักเรียนเหล่านี้ก็จะมีพระภิกษุสามเณรในตัวจังหวัดมาเรียนพอมาเรียนปุ๊บก็
ก็จะเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นก็จึงไม่แปลกใจว่าทำไมบางสำนักเรียนเนี่ยมีนักเรียนจำนวนมากเพราะว่ามาเรียนรวมกันแต่ว่าท่านจริงๆคือท่านจำวัดอยู่ที่วัดต่างๆนั่นแหละแต่ว่าเวลาถึงคราวเรียนก็มาเรียนกันอันนี้แล้วก็อีกอย่างก็คือมีการฉลอง ปริญญาธรรม9ประโยคใช่ไหมซึ่งเป็นปริญญาธรรมสูงสุดให้กับพระภิกษุสามเณรที่สอบได้ค่ะก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าการที่จะได้ปริญญาธรรม9ประโยคนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายคือนอกเหนือจากขอย้ำเลยเรื่องนี้นอกเหนือจากความรู้ความสามารถแล้วนะค่ะบางทีก็เป็นบุญวาสนาเลยนะใช่บางรูปนี่สอบแล้วสอบอีกไม่ได้ดิฉันเคยได้ยินเป็นบุญวาสนาไม่เรื่องนี้ดิฉันเคยได้ยินเคยได้ยินเฉยๆนะคะอันนี้การที่จะได้ปริญญาธรรม9ประโยคไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องมีบุญบารมีเหมือนกับการที่ถูกเทียบเอาง่ายๆดิฉันขออนุญาตเทียบเรียนด็อกเตอร์เหมือนคุณจะต้องเรียนด็อกเตอร์ดิฉันจินตนาการเอาเองนะคะสัก10ใบมั้งถึงจะได้ปริญญาธรรม9ประโยคอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดคือเรา1ใบแต่ว่าให้รู้แต่ว่าการเรียนปริญญาธรรม9ประโยคเนี่ยยากก็คือยากในที่นี้ก็คือ1คุณต้องมีความตั้งมั่นตั้งมั่นและมีความศรัทธาต้องมีความศรัทธาแล้วก็ต้องมีความขยันความอดทนที่จะเรียนอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ยเรียนไม่ถึงเพราะว่ามันอยู่ที่บุญวาสนาเรียนไม่ถึงตรงนี้อาจจะเป็นความเชื่อนะดิฉันพูดถึงความเชื่อที่เคยเชื่อมาอย่างพี่เรียนไม่ถึงบุญวาสนาไม่ถึงก็ต้องศึกได้แค่5กลางโอ้โห5นี่ก็ไม่ธรรมดาก็ไม่ถึง9นะครับไม่ถึง9เดี๋ยวอีก4เองก็อยากจะได้9เหมือนกันแต่ว่าไม่ถึงต้องไปเรียนต่อหมดบุญบารมีละได้แค่นี้ละเอาไว้ชาติหน้าเอาไว้ชาติหน้าก่อนอ๋อสะสมไว้ก่อนใช่มั้ยสะสมไว้ชาตินี้สัก5ประโยคสัก5อีกชาติหน้าขออีกสัก4ประโยคอ๋อไปเพิ่มเอาเองไปเพิ่มเองคือทำบุญเรื่อยๆชาติหน้าไปบอกว่าเนี่ยผมอดีตชาติผมได้5แล้วนะผมขอต่อ6 7 8 9เลยอะไรอย่างงี้นะคงไม่ได้มั้งจำไว้ไง ในความหมายพี่อยากจะบอกว่าขอสักขอไม่5ประโยคสักปีนี้อธิษฐานจิตไว้ว่าปีหน้านี่ขอชาติหน้านี่ขอเรียนต่อขอเรียนขึ้นตั้งแต่1 2 3 4 5ถึง9ให้ได้ก็มุ่งหวังไว้นะอธิษฐานจิตไว้นะครับเอาละครับจากการเรียนหนังสือครับก็มาดูเรื่องของการจัดอบรมสามเณรธรรมเภรีบ้างครับวัดยานนาวานะครับก็จัดอบรมสามเณรธรรมเภรีเพื่อที่จะเผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติปีที่3หวังที่จะส่งเสริมสามเณรเป็นศาสนทายาทให้มีทักษะในการเทศนาการปาตกถาธรรมครับเมื่อวันที่26สิงหาคม2561พระเดชพระคุณพระพรหมชริยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาก็ได้มีเมตตามอบหมายให้ฝ่ายเผยแผ่ของวัดยานนาวาดำเนินการจัดโครงการอบรมสามเณรเพดีเพื่อที่จะเผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติปีที่3เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561เพื่อส่งเสริมสามเณรเป็นศาสนทายาทให้มีทักษะในวิชาการเทศนาการปาตกถาธรรมการกล่าวสัมโมทนียกถาศาสนพิธีกรและการเป็นพิธีกรกำกับพิธีการนะครับโดยมีเป้าหมายตัวชี้วัดในระยะเวลาอีก5ปีเนี่ยสามเณรวัดยานนาวาอย่างน้อยนะครับ19รูปจะสามารถย่ำกลองธรรมเพื่อนำแสงสว่างแห่งธรรมไปเผยแผ่ไพศาลไปทั่วที่สานุทิศนะครับโอ้โหเนี่ยต้องบอกว่าเป็นภาพที่ดูแล้วปลื้มปริ่มมากก็ปลูกฝังแต่ตอนนี้นะครับให้สามเณรเนี่ยสามารถขึ้นไปมีความรู้เรียกอะไรนะดิฉันไปเทศนาไปปาฐกถาธรรมไปแสดงธรรมขึ้นอะไรอ่ะขึ้นอัศจรรย์ขึ้นธรรมาสธรรมาสเทศขึ้นธรรมาสเทศเมื่อกี้ขึ้นธรรมาสต่างจังหวัดนะคุณผู้ชมเราจะได้เห็นพระที่เป็นพระเถระรูปผู้ใหญ่ขึ้นรูปพระเถระผู้ใหญ่ขึ้นสมัยเป็นเด็กนะสมัยเป็นเด็กเป็นสามเณรใหม่ๆเวลาขึ้นเทศบนธรรมาสนี่สั่นนะพี่สั่นนะสั่นขึ้นพี่เคยขึ้นด้วยเหรอคะขึ้นเทศธรรมาสคือคนที่บวชมาส่วนใหญ่ก็คื อ, อ, ย, อ, ย, อยิ่งคนที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะขึ้นนะครับเพราะว่าคือหนึ่งหลวงพ่อหรือหลวงพี่เนี่ยท่านก็อยากจะให้สามเณรในสืบต่อเป็นศาสนทายาทท่านก็จะมอบหมายให้เราว่าเอาสามเณรขึ้นธรรมาสเทศธรรมาสหน่อยยิ่งมีความรู้ได้มหาปริญญามาเนี่ยเขายิ่งต้องขึ้นต้องผลักดันละไม่ผลักดันบางทีเขาก็ลองภูมิหรือไม่เขาบางรูปอาจจะลองภูมิให้จบเรียนจบมาเป็นมหาปริญญาท่านมหาขึ้นเลยเป็นธรรมาเทศก็ต้องขึ้นเพราะว่าเราจบมาอันที่สองคืออยากจะพัฒนาอยากจะส่งเสริมให้สามเณรท่านมีความรู้และมีความกล้ามีความสามารถก็ให้ขึ้นธรรมาขึ้นเทศบนธรรมาก็อ่านใบลานบางทีมือสั่นอย่างนี้เลยนะมือสั่นอย่างนี้นี่เอาคุณทิติยากรลองนึกดูว่าบนศาลา
บนศาลาวันพระเนี่ยค่ะค่ะนึกภาพตามมีญาติโยมที่มาทำบุญเป็นร้อยสองร้อยคนนะมีผู้หลักมีคนแก่คนเฒ่าคนแก่ตั้งใจฟังมากนะคะคุณผู้ชมบางคนนี่มาเป็นครูมาเป็นด็อกเตอร์มาก็มีนั่งฟังเต็มหมดเป็นผู้ใหญ่อ่ะเป็นผู้ใหญ่แล้วเราเป็นเด็กขึ้นไปแหละขึ้นไปมือนิสันนี่เลยนะก็แต่ก็ได้จากตอนนั้นนะที่ทำให้เราเนี่ยมีความขึ้นธรรมะมีความกล้าที่จะแสดงออกอ้าวแล้วตอนที่ขึ้นครับเราเทศอ่านตามใบที่เราเห็นมันใบลานเขาเรียกว่าใบลานอ่านเลยเหรอคะไม่ใช่อ่านตามใบลานมันก็จะมีบางแบบก็คือบางอันเนี่ยคืออ่านตามใบลานก็จะมีใบลานการเทศนาอยู่ค่ะแต่ละเรื่องแต่เรื่องก็อ่านก็กระพริบใบลานอ่านพริบใบลานอ่านอ๋อคล้ายๆกับการอ่านเรื่องราวให้อันนี้ก็คือญาติโยมฟังอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนช่วงนั้นคือถ้าไม่ชำนาญก็คืออ่านตามใบลานอ๋อมีชำนาญคล่องอ่านได้ดีแต่ถ้ามีความชำนาญคือไม่ต้องอ่านตามใบลานคือถือเฉยถือเป็นพิธีแต่ว่าสามารถเทศได้ อย่างเรื่องไหนที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องอ่านตามเวลาเราสามารถเล่าเรื่องได้เล่าเรื่องว่าสมมติเรื่องพระอะไรนะพระศิวลีอย่างเงี้ยสมมติพระศิวลีหรือว่าพระศิวลีมีเอตกถาคะด้านไหนพระโมคคัลลานะอย่างเงี้ยหรือว่าเรื่องราวของอดีตชาติของพระเวสสันดรเนี่ยพระเวสสันดรดิฉันกำลังนึกถึงพระเวสสันดรพระเวสสันดรเนี่ยมีทั้งกี่13กันโอ้นั่นแหละเพราะฉะนั้นบางทีเราจำได้ไม่หมดกันแรกกันแล้วเราจำได้ไม่หมดแต่บางการก็คือเราอาจจะก่อนที่จะขึ้นถ้าเกิดเรามีการเตรียมพร้อมเราก็จะอ่านไปก่อนอ่านทั้งหมดแล้วก็จับใจความเอาแล้วก็เล่าเรื่องเอาโอ้โหถ้าทำได้อย่างนั้นเนี่ยสุดยอดมากมากก็ต้องฝึกฝนก็ต้องฝึกฝนก็ทำให้แบบก็เป็นการนี่ไงก็ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดยานาวาท่านกำลังฝึกสามเณรตอนนี้ก็คือก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าสมโภชนาเพราะว่าท่านมองว่าอีก5ปีข้างหน้านี่จะมีสามเณรนะที่มีความรู้ที่จะนำย่ำกองธรรมทับเป็นกองทัพธรรมถึง19รูปนะที่จะเผยแผ่ธรรมก็19รูปก็ลองคิดดูแล้วกันลองนึกย้อนง่ายๆครับนึกย้อนดูมหาสมปองผมเชื่อนะครับว่ามหาสมปองก่อนที่ท่านจะมาถึงวันนี้ท่านก็ต้องเจอจากนี่แหละคือขึ้นมาจากสามเณรนี่แหละขึ้นอัศจรรย์ขาสั่นดึกๆๆๆแหละต้องลองภูมิกันก่อนต้องขึ้นมาก่อนต้องลองทดสอบถ้าอย่างนั้นก็จะไม่มีประสบการณ์นะถ้าพูดถึงเอาถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆมันก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยฮะคุณผู้ชมเป็นพิธีกรการเป็นพิธีกรไม่ใช่การเอากระดาษมานั่งอ่านเรื่องราวต่างๆแต่การเป็นพิธีกรคือการควบคุมงานทั้งหมดโดยใช้ไหวพริบของตัวเองเพราะฉะนั้นก็จะลักษณะคล้ายๆแต่จะไม่คล้ายกันก็ตรงที่ว่าตรงนั้นคือเนื้อหาสาระล้วนๆที่จะเผยแผ่ออกมาเป็นบุญแล้วก็เป็นน้ำเสียง อีกอย่างก็คือเป็นน้ำเสียงไงบางรูปในเทศโดยการเทศเรียกเทศทำนองทำนองเป็นทำนองที่เพราะมากสารพันยะทำนองของการสวดอย่างเมื่อก่อนเนี่ยคุณไว้เทศแบบคล้ายๆไวโพธิ์พระสุพรรณคล้ายๆนำมาเป็นทำนองทศพลหิมพานต์นี่ด้วยทศพลหิมพานต์ก็คือบวชเป็นสามเณรแล้วก็ฝึกเทศตั้งแต่ตอนเป็นสามเณรพอออกมาปุ๊บเขาก็มาต่อยอดมาต่อยอดได้ความรู้จากตรงนี้เข้ามาก็เป็นเรื่องราวที่น่าชื่นชมได้เห็นได้ดูแล้วก็ปลื้มปริ่มกันไปตามๆกันนะคะเดี๋ยวเรามาที่จังหวัดสิงห์บุรีกันบ้างค่ะคุณผู้ชมก็จัดโครงการเทศการกุศล77จังหวัดนะคะโดยรวมใจเทศการกุศลเพื่อเยาวชนไทยค่ะนายประสงค์คงเคารพธรรมนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยนางจิรพันธ์คงเคารพธรรมค่ะรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการประชาชนจังหวัดสิงห์บุรีนะคะเข้าร่วมโครงการเทศการกุศล77จังหวัดรวมใจเทศการกุศลเพื่อเยาวชนไทยซึ่งจังหวัดสิงห์บุรีนะคะโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรีจัดขึ้นที่ศาลาอเนกประสงค์วัดพระนอนจักษีวรวิหารนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีค่ะสำหรับการจัดโครงการเทศการกุศล77จังหวัดร่วมใจเทศการกุศลเพื่อเยาวชนไทยนะคะมูลนิธิร่วมจิตน้อม9เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับจังหวัดจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อหารายได้สำหรับเป็นทุนการศึกษาของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในทุกจังหวัดทั่วประเทศนั่นเองค่ะจริงๆการจัดครั้งนี้เราก็ย้ำเตือนนะคะว่าเป็นการหารายได้นะแต่เป็นการหารายได้สำหรับทุนการศึกษาของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสร่วมสนับสนุนแล้วก็น้อมจิตอธิษฐานให้เป็นบุญกุศลด้วยกันครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านทำเพื่อท่านเทศท่านทำเพื่อเยาวชนเพื่อเด็กๆนะครับทำเพื่อการเขาเรียกว่าให้อนาคตสำหรับเด็กๆใช่ค่ะเด็กบางคนก็
ยากจนโอ้โหจนก็จนจริงๆนะคะแต่เขาฉลาดอ่ะเขามีความตั้งใจเขามีความมานะแล้วบางคนมีไหวพริบปฏิภาณแล้วก็มีปัญญาดีที่ดีนะคะก็อยากจะให้มองเห็นเยอะๆแล้วก็ไปสนับสนุนตรงนี้นะคะเพราะว่าเด็กๆในจุดนั้นเนี่ยอาจจะเป็นกำลังหลักในอนาคตของประเทศชาติครับใครจะรู้ว่าเด็กๆเหล่านี้นะในอนาคตข้างหน้าเขามีกำลังมีต้นทุนจากตัวนี้แล้ววันหนึ่งข้างหน้าเขาจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นระดับผู้นำของประเทศเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเป็นผู้บริหารประเทศก็เคยมีมาแล้วนะคะในประเทศไทยของเรานะคะจากนายกรัฐมนตรีที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเด็กวัดอยู่กับวัดยากจนเป็นเด็กยากจนนะคะคุณผู้ชมก็เคยมีแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆให้ติดตามอีกมากมายนะคะสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jesadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WB TV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134ผลิตภัณฑ์เกษตรไบโอแกนิกชีวอินทรีย์ TPI คืนกำไรให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษเซตน้ำส้มขวัญไม้ TPI ไม่ว่าจะเป็นสูตรธรรมดาหรือสูตรพรีเมียมพิเศษหากคุณโทรหาเราตอนนี้เฉพาะ20สายแรกเท่านั้นท่านสามารถซื้อเซตน้ำส้มขวัญไม้ได้ในราคาที่ถูกกว่าแบบขวด600ซีซีแพ็ค6ขวดจากราคา408บาทเหลือเพียง270บาทแบบกระปุก1ลิตรสูตรธรรมดาแพ็ค6กระปุกจากราคา750บาทเหลือเพียง450บาทแบบกระปุก1ลิตรสูตรพรีเมียมแพ็ค6กระปุกจากราคา780บาทเหลือเพียง510บาทแบบถัง20ลิตรสูตรธรรมดาแพ็ค6ถังจากราคา 14,400 บาทเหลือเพียง 9,000 บาทและแบบถัง20ลิตรสูตรพรีเมียมแพ็ค6ถังจากราคา 15,600 บาทเหลือเพียง 12,200 บาทพร้อมจัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพปริมณฑลและสระบุรีว้าวๆๆราคานี้มีที่ TPI ที่เดียวนะคะโทรเลย Call Center 0922812919 0922812920หยุดโลกร้อนสร้างคุณภาพชีวิตด้วยปุ๋ยไบโอออร์แกนิกชีวอินทรีย์ TPI ดินเปรี้ยวดินเป็นกรดปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นจัดการได้ด้วยสารปรับสภาพดินหรือสารระเบิดดินและรากตรา TPI ที่มีส่วนผสมของธาตุอาหารที่จำเป็นในการปรับปรุงบำรุงดินให้มีค่า pH ที่เหมาะสมช่วยพืชแตกรากดีดูดซึมอาหารได้เยอะมีให้เลือกหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น pH 11ที่สามารถลดกรดในดินได้อย่างรวดเร็วเพราะมีส่วนผสมของแคลเซียมที่มีความละเอียดสูงทั้งยังช่วยประหยัดเพราะใช้น้อยกว่าโดโลไมท์ทั่วไปถึง10เท่าและ pH 11 พลัสที่อุดมไปด้วยแคลเซียมและแมกนีเซียมช่วยพืชแข็งแรงโตไวสามารถลดสารพิษในดินได้มีประสิทธิภาพและขอแนะนำสุดยอดนวัตกรรมใหม่สารปรับสภาพดินหินภูเขาไฟที่สกัดจากแหล่งภูเขาไฟธรรมชาติมีส่วนผสมของซิลิก้าและอลูมิเนียมที่ช่วยต้านทานโรคและศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีทั้งยังทำให้ดินร่วนซุยและอุ้มน้ำได้นานมากขึ้นอีกด้วยดินดีพืชแตกรากด้วยสารปรับสภาพดินหรือสารระเบิดดินและราก TPI สนใจติดต่อ02-678-6888หรือเว็บไซต์ TPI Polin ไม่ว่าจะเป็นดินเปรี้ยวดินเค็มดินสนิมหรือน้ำก่อยดินสภาพไหนๆก็กลับมาหายใจได้อีกครั้งด้วยสูตรพลิกชีวิตดินที่ TPI พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในการปรับปรุงและฟื้นฟูบำรุงดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เพียงใช้ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดถ้ำค้างคาวปุ๋ยเขียวน้ำส้มขวัญไม้และกลุ่มปรับสภาพดินหรือสารระเบิดดินและราก PS 11 พลัสและหินภูเขาไฟผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันใช้หว่านบนดินก่อนการปลูกพืชจะทำให้ดินของท่านร่วนซุยมีค่า PS ที่เหมาะสมอุดมไปด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นช่วยพืชแตกรากดีดูดซึมอาหารได้เยอะและป้องกันเชื้อโรคทางดินที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่าคนเน่าได้ทั้งยังช่วยเพิ่มปริมาณของไส้เดือนอีกด้วยสนใจติดต่อ02-678-6888หรือเว็บไซต์ TPI Polin อุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI Polin จำกัดมหาชนครับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของชั่วโมงข่าว WB TV นะครับคุณผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นได้ว่าในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเมืองไทยเนี่ยเกิดความแตกแยกความขัดแย้งในสังคมค่อนข้างมากนะครับซึ่งรัฐบาลก็พยายามที่จะสร้างความปองดองขึ้น
รวมทั้งคณะสงฆ์เองครับก็เข้ามาสนับสนุนแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความปลองดองขึ้นนะครับมาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับการสร้างความปลองดองกันบ้างครับคณะกรรมการติดตามการประเมินผลการดำเนินโครงการสร้างความปลองดองสมานฉันท์นะครับโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีประจำปี2561ณวัดประดู่พระอารามหลวงอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับไปติดตามรายละเอียดได้กับคุณรัติกรสุรกิจกันครับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีประจำปี2561ณวัดประดู่พระอารามหลวงอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามพระพรหมกวีเจ้าวาดวัดกัลยาณมิตรเจ้าคณะภาค13ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางพร้อมด้วยพระเทพศาสนาภิบาลเจ้าวาดวัดไร่ขิงพระอารามหลวงจังหวัดนครปฐมรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล5ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามโดยมีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามพระเถระนายคันฉัตรตันเสถียรผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนายณรงค์ส่งอารมณ์รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตลอดจนชาวบ้านร่วมในงานทั้งนี้พระเทพศาสนาภิบาลกล่าวว่าสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญกรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ได้มอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่อนได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพทั่วประเทศซึ่งเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลเองก็ได้ร่วมกับมหาเถรสมาคมจัดขึ้นนับตั้งแต่ปี2557มีการลงพื้นที่ติดตามผลมาโดยตลอดซึ่งในช่วงปี2561ถึง2565จะยังคงมีการติดตามผลอย่างเข้มข้นในเชิงคุณภาพถือเป็นการให้กำลังใจว่าหลังจากการดำเนินโครงการแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรโดยได้มีการลงพื้นที่ในภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วโดยในส่วนของคณะสงฆ์ภาคกลางพบว่ายังไม่มีความเข้มแข็งมากนักหากเทียบกับภาคอื่นๆจึงอยากจะเน้นย้ำให้ช่วยการดำเนินงานในโครงการนี้ซึ่งเป็นของมหาเถรสมาคมและถือว่าเป็นของคณะสงฆ์ซึ่งในจังหวัดที่มีขนาดเล็กอย่างเช่นจังหวัดสมุทรสงครามอยากให้โครงการนี้เกิดขึ้นทุกอำเภอเพื่อให้เป็นจังหวัดศีล5ด้วยและยืนยันว่าหมู่บ้านรักษาศีล5จะต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่องไม่เลิกเพราะได้บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วและในช่วงหลังเข้าพรรษานี้จะมีการจัดมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล5เพื่อให้ในแต่ละพื้นที่ได้แลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินงานอีกด้วยวันนี้เราลงที่จังหวัดสมุทรสงครามงานนี้เป็นงานของรัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมให้สร้างความปองดองสมานฉันท์โดยตั้งชื่อว่าหมู่บ้านรักษาศีล5เราได้ดำเนินการภาคใต้14จังหวัดครบแล้วภาคเหนือ16จังหวัดครบแล้วภาคอีสาน24จังหวัดครบแล้วขณะนี้เรากำลังลงภาคกลาง23จังหวัดโดยวันนี้มาที่สมุทรสงครามคือมติของมส.ที่เราตั้งกติกาไว้คือว่าในจังหวัดนั้นมีกี่อำเภอมีกี่อำเภอก็อำเภอละ2หมู่บ้านอันนี้ตามมติที่เราตกลงกันทั่วประเทศนั้นจังหวัดที่จะให้เราไปตรวจก็จะต้องตามโจทย์เลยว่าไปตรวจ2หมู่บ้านคือทางจังหวัดคัดไปแต่ที่เราคุยเมื่อกี้นี้ในสมุทรสงครามมีแค่3อำเภอเช่นอำเภอเมืองอำเภอบางกะปิอำเภออัมพวาเนี่ยมันมีไม่กี่ว่าหมู่บ้านยังไงเราต่อไปเราก็มาตรวจอยู่แล้วก็ทําไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อำเภอกับนายอำเภอว่าขอเป็นทุกหมู่บ้านได้ไหมคำว่าของทุกหมู่บ้านคือเอาศีล5เข้าทุกหมู่บ้านแต่คุณว่าปีต่อไปจะตรวจที่อำเภอไหนก็อำเภอเด่นๆของไอ้หมู่บ้านเด่นๆของอำเภอเนี่ยเราให้เราตรวจอะไรเงี้ยมันจะหมุนเวียนอย่างเงี้ยเพราะแผนนี้เข้าแผนยุทธศาสตร์ของชาติ20ปีแต่อีก4ปีข้างหน้าเนี่ยเราต้องเข้มข้นนะคือเริ่มตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเข้มข้นคือถึงมีคณะติดตามนะครับว่าไปติดตามว่าแต่ละหมู่บ้านที่เขาให้เราดูเนี่ยเข้มข้นขนาดไหนเราก็จะไปสรุปผลกันอีกทีนึง
ทั้งนี้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานได้ลงเยี่ยมชมกิจกรรมสำหรับหมู่บ้านรักษาศีล5ของจังหวัดสมุทรสงครามที่บ้านบางกะรีหมู่ที่2ตำบลวัดประดู่ซึ่งได้ใช้หลักธรรมศีล5มาใช้ในการดำเนินชีวิตปรับเข้ากับการเรียนการใช้ชีวิตการประกอบอาชีพอาทิการทำขนมการจัดดอกไม้จากใบเตยเป็นต้นค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข่าวนี้นะคะพระพรหมกวีพร้อมคณะก็ได้ตรวจเยี่ยมและก็ติดตามโครงการความปรองดองสมานฉันท์ค่ะคุณผู้ชมโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะคะหมู่บ้านรักษาศีล5จังหวัดสมุทรสาครนะคะเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณรัตติกรสุดกิจกันค่ะพระพรหมกวีเจ้าคณะภาค13ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางพร้อมด้วยพระเทพศาสนาภิบาลเจ้าวาดวัดไร่ขิงพระอารามหลวงจังหวัดนครปฐมรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ลงไปที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานบ้านรักษาศีล5ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่วัดยกระบาดตำบลยกระบาดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ซึ่งมีพระพรหมกวีเจ้าคณะภาค13ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางพระเทพศาสนาภิบาลเจ้าวาดวัดไร่ขิงพระอารามหลวงจังหวัดนครปฐมรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีลนำพระเถระคณะกรรมการติดตามประเมินผลลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล5จังหวัดสมุทรสาครโดยมีพระเทพสาครมุนีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครพระรามันมุนีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครธรรมยุทธ์ตลอดจนเจ้าคณะอำเภอนายเถรพัฒน์คัชมาศรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนายณรงค์ทรงอารมณ์รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอผู้นำท้องถิ่นชุมชนตลอดจนประชาชนร่วมในงานโดยพร้อมเพรียงพระพรหมกวีเจ้าคณะภาค13ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางกล่าวว่าตั้งแต่การริเริ่มและได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลในปี2557ให้มีโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ในดำริเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมนับจากครั้งนั้นจนถึงปัจจุบันก็เห็นความสำเร็จของความร่วมมือร่วมใจของคณะสงฆ์และโดยเฉพาะการร่วมมือจากทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้นทั้งภาคราชการผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอตลอดจนประชาชนสถานศึกษาในพื้นที่แม้ครั้งแรกจะไม่ราบรื่นเพราะเป็นโครงการใหม่แต่เชิงคุณภาพที่ปรากฏในปัจจุบันเชื่อว่าทุกคนมีความเข้าใจมากขึ้นและเมื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของสำนักงานพระพุทธศาสนาตนมองว่าเราจะได้เห็นประเทศเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองพระพรหมกวีกล่าวต่ออีกว่าตนได้ตรวจเยี่ยมมาแล้วทั้งหมด8จังหวัดเห็นกิจกรรมที่นำเรื่องของศีล5มาบูรณาการที่คล้ายกันและประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจก็คือการร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในการทำเรื่องของสัมมาชีพนำไปปรับพัฒนาด้วยการยึดหลักศีล5ทำให้การละเมิดสิทธิ์การลักขโมยก็ลดน้อยและจากการสอบถามแต่ละพื้นที่พบว่าปัญหาที่เคยมีนั้นลดลงหลังจากมีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เกิดขึ้นด้วยเมื่อมหาเถรสมาคมท่านมีงานขับเคลื่อนศีล5ส่งลงมาให้ปฏิบัติท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งสองนิกายก็ร่วมมือกันเป็นอย่างดีสนองงานคณะสงฆ์ส่วนนี้มาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเลย2557จนถึงปัจจุบันเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จดีเยี่ยมแต่ลำพังคณะสงฆ์เองก็คงขับเคลื่อนไปไม่ได้อย่างนี้ถ้าหากว่าไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายราชการเริ่มตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงมาทีเดียวมานายอำเภอแล้วก็มากำนันผู้ใหญ่บ้านกระทั่งโรงเรียนแล้วก็ประชาชนทั่วไปอาตมาเองพอใจมากเนี่ยได้ไปตรวจเยี่ยมมา8จังหวัดเนี่ยจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่8พอใจกับการที่บ้านวัดโรงเรียนหรือบวรเข้าใจว่าเราจะขับเคลื่อนศีล5กันไปในทิศทางไหนแล้วก็ยิ่งรัฐบาลท่านถือเป็นยุทธศาสตร์20ปีด้วยนะเป็นประเทศไทยของเราเนี่ยจะกลายเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองอย่างแท้จริง
สำหรับการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5จังหวัดสมุทรสาครมีบ้านคลองกกตำบลยกระบัดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเป็นหมู่บ้านต้นแบบประชากร 1,371 คนเข้าโครงการทั้งหมด 1,106 คนประกอบอาชีพทำสวนแปรรูปมะพร้าวปลาสลิดเป็นต้นโดยมีการจัดกิจกรรมด้านต่างๆอาศัยศีล5ไปบูรณาการโดยในด้านสัมมาชีพได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมอาชีพชุมชนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ตั้งกองทุนสัจจะออมทรัพย์ให้ชุมชนช่วยเหลือตัวเองภายใต้หลักศีล5ซึ่งในงานได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่พระสงฆ์วัดบุคคลองค์กรสถาบันการศึกษาและหมู่บ้านศีล5ต้นแบบไว้ด้วยจากการสร้างความปองดองสมานฉันท์นะครับซึ่งก็อยู่ในจังหวัดใกล้ๆกรุงเทพมหานครนะก็คือที่สมุทรสงครามและสมุทรสาครใกล้ๆกรุงเทพนี่เองก็จะหลังจากที่ก็เรียกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเมืองเรานี่บอบช้ำบอบช้ำมากบอบช้ำจากความขัดแย้งของคนในสังคมซึ่งเห็นต่างกันแล้วก็มันก็ว่าทุกคนเริ่มไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันรัฐบาลก็เลยมีโครงการนี้ขึ้นมานะครับจากความปลองดองนะครับหมู่บ้านรักษาศีล5ก็ไปต่อกันเรื่องของการสร้างพุทธมณฑลนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็เตรียมที่จะสร้างพุทธมณฑลอุบลราชธานีขึ้นที่บ้านยางน้อยนะครับเมื่อวันที่27สิงหาคม2561ที่วัดมณีวดารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานาวาก็เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายเฉลิมพลมั่งคั่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ร่วมประชุมคณะกรรมการสร้างพุทธมณฑลอุบลราชธานีพร้อมคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับโดยที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบแผนผังรวมรูปแบบองค์กรองค์ประธานพุทธมณฑลแบบเจดีย์บัว8เหลี่ยม10ยอดสูง95เมตรและให้มีการจัดทอดผ้าป่าระดมทุนวางศิลาฤกษ์องค์ประธานพุทธมณฑลช่วงเดือนธันวาคม2561นะครับนายวิโรจน์ชัยพันนาผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าโครงการจัดสร้างพุทธมณฑลเฉลิมพระเกียรตินี้จัดขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อให้มีพุทธมณฑลจังหวัดอุบลราชธานีเป็นที่ตั้งศูนย์กลางของพุทธศาสนาเพื่อให้ประชาชนและข้าราชการนะครับมีสถานประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญและก็เพื่อให้องค์กรทางพระพุทธศาสนารัฐและประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างดูแลรักษาและพัฒนาให้พระพุทธศาสนาเป็นสถานของส่วนรวมนะครับเป็นที่ให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่เข้าไปใช้จัดการประชุมอบรมดำเนินกิจกรรมทางศาสนาเช่นอบรมจริยธรรมคุณธรรมเยาวชนเป็นที่ฟังเทศและปฏิบัติธรรมของประชาชนทั่วไปใช้เป็นที่พักผ่อนทางร่างกายทางใจแก่ประชาชนทั่วไปผลสืบเนื่องก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมะในส่วนภูมิภาคนะครับและก็เป็นสถานที่ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมชิรญาณและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีและได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินพัสดุเป็นสถานที่ก่อสร้างนะครับก็อย่างที่บอกนะคะว่าพุทธมณฑลที่ใหญ่ที่สุดมีที่จังหวัดนครปฐมครับโดยพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย 2,000 กว่าไร่ 2,500 ไร่นะครับคือสร้างขึ้นในโอกาสที่พระพุทธศาสนานี่เข้ามาพระพุทธศาสนานี่เข้ามาประเทศไทยแล้วก็ปักหมุดอยู่ในประเทศไทย 2,500 ปีแต่ที่นี้เนี่ย 2,500 พุทธมณฑลก็มีทุกๆจังหวัดแต่ว่าจังหวัดแต่ละจังหวัดก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของพื้นที่นั้นๆนะคะว่าจะสามารถสร้างได้กี่ไร่แต่ว่าวัตถุประสงค์หลักๆของการทำพุทธมณฑลนะคะก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะที่จะเป็นสถานที่พักผ่อนให้กับทุกคนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเข้าไปใช้สถานที่ในการฝึกอบรมก็ได้นะคะเอานักเรียนนักศึกษาเนี่ยเข้าไปฝึกปฏิบัติสมาธิก็ได้คือเป็นศูนย์รวมของชาวพุทธธรรมอ่ะใช่ศูนย์รวมของชาวพุทธอย่างเช่นพุทธมณฑลก็เป็นแบบอย่างก็คือเวลามีกิจกรรมทางพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาหรือแม้กระทั่งการอบรมเรื่องของธรรมะเนี่ยก็จะไปอบรมแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมกันที่พุทธมณฑลที่ศาลายานะครับซึ่งมีพื้นที่จำนวนมากกว่า 2,500 ไร่นะครับแต่ละจังหวัดตอนนี้เขาก็มีโครงการขึ้นมาโดยแต่ละจังหวัดก็จะมีพุทธมณฑลในแต่ละจังหวัดขึ้นมาเมื่อมี
กิจกรรมสำคัญสำคัญหรือประเพณีสำคัญสำคัญของจังหวัดนั้นๆก็จะมารวมกันรวมกันที่พุทธมณฑลแล้วก็ใช้สถานที่ในการอบรมสัมมนาเรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องการปฏิบัติธรรมใช่ครับเพราะว่าถ้าจะให้แต่ละจังหวัดมารวมกันที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะคะก็คงจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าวันสำคัญแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหการเดินทางมาอย่างเช่นมาจากเชียงใหม่ก็ไกลแล้วเนาะนะคะมาจากภาคใต้ก็ไม่สะดวกเพราะฉะนั้นอยากจะสนับสนุนนะคะให้มีทุกๆจังหวัดเพราะว่าเวลาจังหวัดก็จัดงานเนี่ยคนในจังหวัดอ่ะไม่ใช่น้อยๆนะกับการที่จะไปรวมกันแค่วัดเดียวในจังหวัดนั้นๆเนี่ยคงสถานที่วัดมันไม่สะดวกไม่อำนวยความสะดวกที่เพียงพอเพราะนั้นการมีพุทธมณฑลขึ้นมาแต่ละจังหวัดนะคะคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็น่าสนับสนุนครับก็อนุโมทนาแล้วก็จะเริ่มที่จะเขาเรียกส่วนใหญ่งบประมาณส่วนใหญ่ที่จะได้ก็คือเป็นงบประมาณจากการบริจาคของญาติโยมก็จะเริ่มขึ้นในเดือนธันวาคมนะที่จังหวัดอุบลราชธานีส่วนในหลายพื้นที่จังหวัดตอนนี้ก็มีการก่อสร้างแล้วนะที่เท่าที่รู้ครับก็มีการก่อสร้างขึ้นในหลายจังหวัดและบางจังหวัดก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเป็นพุทธมณฑลเรียบร้อยแล้วแต่ก็มีบางจังหวัดซึ่งก็ยังเป็นปัญหาอยู่มีปัญหามีปัญหาอย่างเช่น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปัตตานีที่ยะลานราธิวาสอาจจะมีปัญหาเพราะว่าส่วนใหญ่คนไทยส่วนนั้นแถวนั้นก็จะเป็นชาวมุสลิมซะส่วนใหญ่อาจจะมีคนไทยเชื้อสายพุทธอยู่น้อยอยู่น้อยครับก็จะมีการคัดค้านเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาความเห็นต่างเป็นเรื่องธรรมดาใช่แต่จริงๆแล้วหลักๆ ก็คือพุทธศาสนาหรือว่าศาสนาที่เราต้องการให้มีพุทธมณฑลที่ตรงนั้นก็เพื่อที่จะเป็นการปักหมุดให้พุทธศาสนานี้ยั่งยืนในประเทศไทยไปชั่วกาลประวัติศาสตร์ก็คือเมื่อมีพุทธมณฑลเกิดขึ้นใครจะมายกเลิกไม่ได้อย่างเช่นพุทธมณฑลที่นครปฐมเนี่ยใครจะไปใช้เป็นพื้นที่ทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกเสียจากเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมศาสนาแล้วก็เป็นสาธารณะนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดสร้างขึ้นมาการจัดตั้งขึ้นมาแล้วไม่ใช่ว่าจะตั้งเสร็จไปก็คล้ายๆกับวัดนะคะมีการบูรณะมีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่พี่ไพฑูรย์บอกไว้เมื่อสักครู่ว่านั่นก็คือเป็นการร่วมบริจาคกับญาติโยมแล้วก็ประชาชนอย่างเรานะคะญาติโยมที่เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาของญาติโยมสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ยังคงจะมีการบูรณะก็หลั่งไหลในการทำบุญกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อศาสนประโยชน์ของพระพุทธศาสนาเราค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะมองดูเวลาแล้วหมดเวลาในชั่วโมงข่าว WBTV ในวันนี้แล้วนะคะจะเจอกับเราสองคนได้ใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jesadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134